ในยุคก่อนๆครับคนยุคเบบี้บูมเมอร์คนพวกนี้เนี่ยมีความเชื่อในไลฟ์ไทม์เอ็มพลอยเมนต์และเชื่อในคำว่า corporate loyalty สังเกตนะครับคนในญี่ปุ่นทำงานบริษัทเดียวตลอดชีวิตอย่างมากที่ญี่ปุ่นทำถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงเปิดห้องให้ห้องหนึ่ง3x3 เมตรแล้วมึงไปนั่งแล้วคุณก็จบชีวิตด้วยการที่คุณเป็นคนที่มี job title แต่คุณไม่มีงานทำเด็กรุ่นปัจจุบันเจนซันไม่อยากอยู่ในโครงสร้างนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดขึ้นมาว่าในเมื่อเขามีความสามารถไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปเราไม่อยากจะเหมือนกับเจนเบบี้บูมเมอร์เจน X แล้วก็เจน Y เพราะฉะนั้นพวกเขาคงเริ่มต้นคิดว่ามันมีอะไรไหมล่ะที่มันเป็นออพติมอลที่บริษัทเองก็ชอบรูปแบบแบบนี้ฝ่ายที่เป็นแบรนด์เองต้องการรีเฟรชเมนต์ตลอดเวลาด้วยการเอื้ออำนวยของตัวเทคโนโลยีเองด้วยเมนทาลิตี้ของคนที่เชื่อว่าเรา can work from anywhere และสำคัญมาก perform from anywhere ไม่ใช่แค่ work นะแต่ perform at our best from anywhereทุกอย่างก็เลยเกิดเหตุการณ์ซึ่งมันเป็นแบบนี้ครับกิ๊กอีโคโนมีแต่ปัญหาคือบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยยังคงติดกับคำว่า corporate loyalty